พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.6 สุขศึกษาและพละศึกษามาดูพฤติกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของคนในชุมชนกันนะครับเมื่ออยู่รวมกันในชุมชนเราต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดีเพื่อช่วยให้คนในชุมชนตั้งแต่ตัวเราครอบครัวของเราและคนอื่นๆมีสุขภาพดีไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บจากปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งสามารถปฏิบัติได้ดังนี้นะครับ1. ทิ้งขยะลงในภาชนะที่จัดไว้ในชุมชนโดยแยกขยะก่อนทิ้งซึ่งของบางอย่างอาจนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนนะครับ 2. ช่วยลดปัญหาภาวะมลพิษทางอากาศในชุมชนโดยใช้จักรยานในการเดินทางแทนรถยนต์ 3. ดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะในชุมชนเช่นสวนหย่อมสนามเด็กเล่นห้องน้ำห้องส้วมสาธารณะให้อยู่ในสภาพที่ดีนะครับนักเรียนครับสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภาวะสุขภาพดังนั้นเราจึงช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งในบ้านโรงเรียนและชุมชนให้ดีอยู่เสมอเพื่อให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตของส่วนรวมอยู่ในภาวะที่ดีนะครับและนี่คือการรวมกลุ่มกันเพื่อทำป้ายรณรงค์เป็นการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับ